โอบมะปรางออกงานอีเวนต์ร่วมกันครั้งแรกนะครับหลังยุติความสัมพันธ์ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กันแบบชัดๆนะสำหรับคู่ของโอบนิธิและมะปรางอลิสานะครับโดยเหตุผลตามที่ฝ่ายหญิงบอกก็คือมีปัญหากันมาโดยตลอดพยายามปรับมาเรื่อยๆนะครับยืนยันไม่มีมือที่3แม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะเคยโพสต์ภาพร่วมเฟรมลงใน Instagram นะครับแต่วันนี้21มิถุนายนก็ถือเป็นครั้งแรกที่โอบและมะปรางได้ออกงานอีเวนต์ร่วมกันนะครับโดยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ร่วมกับพี่ต่อธนภพและเจเจในเรื่องของงานนะครับก่อนที่สื่อมวลชนจะขอให้โอบและมะปรางยืนคู่กันให้นักข่าวได้เก็บภาพซึ่งขณะถ่ายภาพทั้งคู่ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะฮะและครั้งนี้ก็ถือเป็นการถ่ายภาพออกสื่อคู่กันครั้งแรกหลังจากทั้งคู่ประกาศยุติความสัมพันธ์แต่งานนี้ทั้งคู่ไม่ขอให้สัมภาษณ์คู่กันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ